สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารค่ะนะคะวันนี้วันอังคารยังเป็นอีกวันนึงทำงานนะบางคนยังไม่ทำเลยวันที่9ธันวาแล้วพรุ่งนี้วันหยุดอีกแล้วค่ะพี่น้อยบางคนหยุดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็หยุดวันพุธต่อเนื่องเลยไหนๆก็เก็บวันหยุดไว้เลยละกันนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาอยู่ยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่5จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีรถติดนะเมื่อกี้หน้าสถานีรถติดมากเหลือเกินนะคะเพราะว่าอาจจะไปท่องเที่ยวกันอีกเพราะว่าหยุดพฤหัสศุกร์พุธหยุดแล้วพฤหัสศุกร์หยุดแล้วก็ต่อเสาร์อาทิตย์เลยเรากำลังแนะนำให้คนหยุด นะคะตอนนี้ภาคเหนืออากาศดีมากเลยคุณน้องเพื่อนส่งมาที่เขาค้อเขาเยอะเที่ยงนะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมีไปกางเต็นท์นะตอนช่วงเนี้ยมีกางเต็นท์ที่เขาค้อตอนนี้หลายที่เลยหลายที่เลยที่แบบว่าสถานที่แบบท่องเที่ยวนะคะตอนนี้บริการมีเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจองด้วยเมื่อวานนี้อ่านข่าวไม่ทันเมื่อวานนี้เห็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาเช่าเต็นท์มีทั้งเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่นะคะหน้าไปจังเลยใกล้ๆเองด้วยใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะตอนแบบเราเคยแบบพาตอนเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็พาเด็กๆตอนนี้ไม่เด็กแล้วค่ะเลยไม่รู้จะพาใครไปเพราะเด็กเป็นผู้ใหญ่หมดละเพราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่มีแบบคล้ายๆแบบไนท์ซาฟารีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปกางเต็นท์นอนตอนกลางคืนนี่นะคะก็จะได้ท่องซาฟารีได้ดูสัตว์ด้วยใช่มั้ยใช่สัตว์ตอนกลางคืนนะคะไปดูวิถีชีวิตของสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนด้วยใช่ค่ะเอาล่ะค่ะเราก็แนะนำให้ท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่ารายการของเราก็ยังคงจัดไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่31เลยนะค่ะนะคะไม่มีวันหยุดนะแล้วก็หยุดที่1ที่2อ่าใช่แล้วก็ให้ชมขงจื้อไงใช่ใช่ใช่ไหมฮะตลอดเลยทุกตอนนะคะในวันที่1กับที่2ค่ะก็กลับมาสู่รายการของเราอาสาประชาชนเรายังคงอยู่นะคะใครหยุดเราไม่หยุดนะคะมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเลยค้างตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะได้ค่ะก็วันนี้พวกเรายังคงอยู่กัน2คนนะคะคุณหน่อยก็ไม่แน่อาจจะมาอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้บอกว่าเครื่องบินตั๋วเต็มมานี่สงสัยต้องประกาศคนหายตั๋วเต็มกําลังหาตั๋วกลับมาจากฟินแลนด์นะคะก็ดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุคนรัตนาค่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะร้องเรียนเข้ามาในรายการนะคะก็ยังเป็นเบอร์เดิมสําหรับการส่ง SMS นะคะ4642123ค่ะค่ะหรือเข้าไปชมนะคะ Facebook นะคะ Fanpage นะคะของอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะก็สามารถส่งคลิปนะคะหรือเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนติชมรายการนะคะส่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยนะคะที่ใน Fanpage นะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ของเรานะคะหรือว่าตอนนี้นะคะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะคะเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนของท่านนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023080130-31ค่ะค่ะแล้วก็คอนเซปต์ยังไม่พ้นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแต่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะยังมีหลายเรื่องอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้นะคะแล้วก็ไฟดับน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทำถนนทำท่อฝาท่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะคะก็มีอีกหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ต่างจังหวัดและชมรายการอยู่อยากจะให้เราช่วยประสานงานให้กับหน่วยงานในต่างจังหวัดเราก็ยินดีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่เราได้บอกไปนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์นะคุณน้องใช่ไหมคะค่ะเกี่ยวกับที่ซอยลาดพร้าวนะคะ95ตรงกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะโดยคุณกุ๊กนะคะได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องไฟถนนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะบอกว่าอยู่หน้าบ้านตัวเองนี่เองนะคะตรงหน้าบ้านเลขที่495นะคะบอกว่า อยู่ในเขตวังทองหลางนะคะซอยลาดพร้าว95ตรงเข้าไปจนสุดซอยนะคะไฟฟ้าดับนานมากแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็เงียบหายนะคะก็เลยร้องมาในรายการเราบอกว่าช่วยติดตามให้หน่อยนะคะเพราะว่าไฟดับมานานมากแล้วเราก็กังวลนิดนึงเพราะว่าเป็นซอยตันด้วยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือมันมืดมากนะคะเราก็เลยได้ประสานไปที่ท่านผู้อำนวยการเขตนะคะวังทองหลางนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องนะคะชื่อน้องเหมือนกันนะคะคุณฐานิตาแพร่วานิชนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะยังค่ะตอนนี้ยังกำลังติดต่ออยู่อ๋อติดต่ออยู่เพราะว่าช่วงนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าท่านผู้อำนวยการเขตหลายเขตเลยนะคะก็มีประชุมนะคะตั้งแต่เช้าประชุมผู้บริหารใช่ค่ะแต่เมื่อเช้านี้เราก็ได้ประสานกับท่านไปนะคะท่านก็รับปากเลยโอ้แบบโหดีมากเลยรายการนี้มาช่วยกันนะคะแก้ปัญหาให้ประชาชนนะคะท่านก็บอกว่ายินดีมากเลยและยิ่งถ้าเป็นเรื่องเล็กๆนะควรจะต้องรีบแก้ปัญหารีบแก้ไขดีกว่าจะปล่อยให้บานปลายอันนี้เ
ี่คือจากคำพูดของท่านผอ.ของเขตบางทองหลางเลยเพราะว่าอย่างในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะคะดับต้น2ต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ติดหลอดไฟทุกต้นของเสาไฟฟ้าเขาจะติดต้นเว้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดับเนี่ยมันเท่ากับมืดไป3ไปช่วงนึงอะประมาณ100เมตรนะคะเป็นประมาณ100เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยตรงนี้ไฟมันดับนานแล้วนะอยากจะแจ้งเข้ามาก็แจ้งรายละเอียดมาได้แต่ที่สำคัญนะคะต้องบอกพิกัดหรือสถานที่ตั้งของเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะคะว่าอยู่หน้าบ้านใครซอยอะไรถ้าบอกบ้านเลขที่ได้ยิ่งดีนะคะบอกถนนซอยอะไรให้เรียบร้อยยิ่งชัดเจนเท่าไหร่มากไม่ผิดต้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนผิดต้นขึ้นมาอีก น่ากลัวท่านผอจะติดเราเปลี่ยนไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่อท่านได้เลยเดี๋ยวกลับที่ข่าวนี้ก็ได้นะคะเราก็ไปอีกข่าวนึงแล้วกันนะคะรู้สึกว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่หนุ่ยรู้สึกจะอยู่ที่เขตสวนหลวงนะคะก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแจ้งมาว่ามีไฟดับนะคะเขาบอกร้องไปที่เขตหลายทีแล้วนะคะยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะหมายถึงว่าแจ้งไปแล้วก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเพราะว่าเวลาที่เราจะดำเนินการซ่อมไฟฟ้าเนี่ยหรือซ่อมหลอดไฟเนี่ยนะคะที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยทางสำนักงานเขตต้องแจ้งไปให้การไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการนะคะและตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้านะคะที่มี MOU กับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กำลังติดตั้งหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าในเรื่องที่ซอยอ่อนนุช 34/3 เนี่ยนะคะที่ไฟดับนั้นเนี่ยทางท่านผอ.เขตเนี่ยนะคะได้สั่งการไปยังไงบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าท่านผอ.ติดภารกิจนะคะต้องไปพบท่านรองปลัดก็เลยมอบหมายให้ท่านผู้ช่วยนะคะสุภาพรนะคะอุ่มเมตตาจิตนะคะมาตอบในส่วนของในส่วนของรายการแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่านความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตสวนหลวงให้ฟังก่อนนะคะว่าหลายเรื่องใช่ไหมคะในเขตสวนหลวงมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะนอกจากเรื่องไฟดับแล้วเนี่ยก็มาเรื่องที่ทางคุณสมพงษ์ร้องมานะคะว่าในซอยอ่อนนุช 30เนี่ยตรงซอยสมบูรณ์1เนี่ยถนนยังดีอยู่เลยทำไมถึงมาทุบนะคะแล้วก็เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของฝาท่อน่าจะเป็นฝาท่อระบายน้ำเหมือนจะประมาณว่าถนนยังดีอยู่เลยแล้วมาทำไมมาปรับปรุงทำไมมาใช้งบประมาณทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราฟังจากประชาชนคนที่อยู่ตรงนั้นแต่เราก็ต้องฟังเขตด้วยว่ามีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะคะที่มีผู้ร้องในเขตสวนหลวงนะคะเอาละค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือในเรื่องของการเก็บขยะอ๋อปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเข้าไปดำเนินการเก็บขยะในซอยนี้เหมือนกันนะคะแล้วค่าใช้จ่ายในการเก็บขนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ20บาทนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเก็บเดือนละ20บาทแล้วก็มีการออกใบเสร็จให้ด้วยแต่ในซอยนี้มีพิเศษเก็บเพิ่มอีก40แต่40บาทนี่ไม่มีใบเสร็จนะคะไม่มีใบเสร็จแล้วก็บอกว่าบริษัทที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยชื่อบริษัทอิทธิพลโอ้โหชื่อน่ากลัวมากเลยชื่อบริษัทอิทธิพลนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะคะว่าทางสำนักงานเขตสวนหลวงเนี่ยจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะตอนนี้ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะคุณสุภาพรอุ่มเมตตาจิตอยู่ในสายกับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ อยากสอบถามนะคะทั้งหมด3เรื่องเดี๋ยวเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกคือซอยอ่อนนุช 34/3 ที่เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าปากซอยนะคะที่ว่าดับแล้วก็ยังตอนนี้ยังไม่ติดเลยอะค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะคืออย่างนี้นะคะในเบื้องต้นนะคะซอยอ่อนนุช 34นะคะซอยอ่อนนุช 34เขตสวนหลวงนะคะค่ะเบื้องต้นที่เราตรวจสอบคำร้องในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะคะยังไม่มีคำร้องเรื่องนี้เข้ามานะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะรีบประสานไปที่ไฟฟ้าเขตบางกะปิให้มาดำเนินการให้นะคะได้ค่ะค่ะตอนนี้ผ่านไปข้อหนึ่งแล้ว okay. นะคะเดี๋ยวทางเขตจะดำเนินการนะคะติดตามให้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ซอยอ่อนนุช 30ตรงซอยสมบูรณ์1นะคะเขาบอกว่าถนนยังไม่เสียเลยเขตมาทุบรื้อถนนทำไมนะคะโดยเฉพาะฝาท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยมีงบประมาณหรือว่ามีเหตุผลอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเช่นเดียวกันนะคะในซอยอนุ30ที่ว่านี้นะคะได้ตรวจสอบแล้วนะคะทางเขตไม่มีโครงการงบประมาณที่จะปรับปรุงซอยนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ซอย30ที่อยู่ในพื้นที่ของซอยสวนหลวงเนี่ยไม่มีโครงการนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นโครงการของเขตพระโขนงเนื่องจากว่าซอยนี้มันจะเป็นซอยต่อเชื่อมไปถึงเขตพระโขนงอะค่ะค่ะค่ะนะคะในส่วนของเขตสวนหลวงไม่มีโครงการค่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงค่ะค่ะแต่ว่าที่ทุบนี่น่าจะเป็นมันเป็นรอยต่อของเขตพระโขนงเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในพื้นที่เขตสวนหลวงเราไม่มีโครงการปรับปรุงตรงนี้ค่ะอ๋อแต่มันไปทะลุกับเขตพระโขนงได้ใช่ไหมคะซอยนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อซอยนี้ไปทะลุเดี๋ยวเราไปประสานกับทางเขตพระโขนงดูนะคะเดี๋ยวเราใช่ค่ะแล้วอีกข้อนึงข้อสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บขยะเขาบอกปกติเนี่ยเขาก็จ่ายให้สำนักงานเขตอยู่แล้วนะคะเดือนละ20บาทแล้วก็มีใบเสร็จแต่ว่าต่อมานะคะมีการเรียกเก็บอีกเดือนละ40บาทแต่อันนี้ไม่มีใบเสร็จเขาบอกบริษัทที่มาดำเนินการเขาบอกชื่อบริษัทอิทธิพลค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะค่าธรรมเนียมเก็บขยะเนี่ยเดือนละ20บาทเนี่ยถูกต้องนะคะแต่ว่ากรณีที่เก็บเพิ่ม40บาทเนี่ยก็ไม่ใช่ละนะคะคงผิดแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอพระคุณนะคะที่กรุณาแจ้งให้ทราบนะคะซึ่งว่าตรงนี้เราก็จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้กระทำนี้เป็นใครนะคะแล้วก็คงจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการดำเนินการที่ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะขอตรวจสอบนะคะก็ต้องรับเรื่องไว้แล้วก็เราคงจะตรวจสอบได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของใครเจ้าหน้าที่ชุดไหนเนี่ยเราทราบได้แต่ว่าขอตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นผู้ดำเนินการเป็นใครนะคะก็ยังไงต้องขอบพระคุณนะคะที่แจ้งให้ทราบนะคะท่านผู้ช่วยคะเดี๋ยวรบกวนถามนิดนึงนะคะว่ารถขยะที่กทมใช้อยู่นี่เป็นรถของกทมเองหรือเปล่าคะหรือว่าเราไปเช่ามาค่ะเป็นรถเช่านี่เป็นรถเช่าของบริษัทอิทธิพลหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เลยอาจจะเป็นกรณีนี้เดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ช่วยลองไปตรวจสอบดูนิดนึงนะคะว่าอาจจะเป็นกรณีที่จริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครจะต้องเป็นคนจัดเก็บในเรื่องของค่าขยะเองถูกต้องไหมคะเดือนละ20บาทแต่กรณีในการเช่ารถเนี่ยมันกรณีกันมันคนละเคสกันเพราะว่าเช่ารถเนี่ยก็คือบริษัทอิทธิพลเนี่ยมาให้กรุงเทพมหานครนะคะเช่ารถนะคะเพราะว่าเป็นผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะทีนี้ในกรณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาเรียกเก็บค่าขยะเพิ่มจากประชาชนถูกต้องไหมคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตอันนี้ฝากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตช่วยไปตรวจสอบด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าประชาชนคนที่เพราะว่าค่าขยะแค่เดือนละ20แต่คุณมาเก็บเพิ่มอีกตั้ง40นี่มากกว่าอีกนะคะตั้งโหเท่าหนึ่ง 200% เลยนะคะต้องฝากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะอันนี้จะตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบค่ะเพราะว่าอย่างกรณีที่จริงๆแล้วอย่างบ้านเราบางทีถ้าเรามีขยะมากกว่าปกติเนี่ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้เป็นค่าสินน้ำใจเพิ่มเติมนะคะเวลาเรามีขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบ้านดิฉันเองก็มีให้บ้างนะคะให้ด้วยเพราะว่าบางทีขยะเราเยอะอย่างเงี้ยหากกว่าปกติอย่างเงี้ยแต่กรณีแบบนี้มาเก็บประจำทุกเดือนนี่ก็ถือว่าผิดปกติแล้วฝากท่านผู้ช่วยด้วยนะคะยังไงท่านจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ช่วยคะคงจะดำเนินการได้ค่ะท่านผู้ช่วยคะถ้าหากว่าได้ข่าวคืบหน้าอย่างไรนะคะในแต่ละเรื่องที่เรียนถามท่านผู้ช่วยไปกรุณาช่วยตอบให้ทางเราทราบด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะโอ้ยอย่างเคสนี้ก็มันผิดปกติแล้วนะมาเก็บค่าขยะมันมากกว่าที่ทางสำนักงานเขตจะต้องเก็บเนี่ยถึง 200% น่ะพี่หนุ่ยมากเลยไม่ไหวอ่ะไม่ถูกต้องด้วยนะคะต้องตรวจสอบหน่อยแล้วค่ะแอบอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ในซอยนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการเรียกเก็บอีกนะคะถ้าถ่ายรูปได้ถ่ายเลยนะคะให้ชัดเจนไปว่าเป็นรถคันไหนอะไรยังไงแล้วใครที่มาเรียกเก็บนะคะเพราะว่าทำอย่างนี้ถือว่าแอบอ้างนะคะผิดกฎหมายด้วยใช่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อสายร้องทุกข์อีกสายหนึ่งค่ะค่ะก็จะมีในส่วนของลาดกระบังนะคะเขตลาดกระบังนะคะก็จะมีในซอยเฉลิมกรุง1นะคะซึ่งมีผู้ร้องเรียนเข้ามาคือคุณเสกสรรนะคะบอกว่าวิ่งในเส้นทางนี้เป็นประจำเลยนะคะแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระมากๆเลยไม่เหมือนกับอยู่กรุงเทพมหานครในขณะที่อีกซอยนึงนี่นะคะสภาพโอ้โหถนนนี่ดีมากเลยแต่ว่าพอมาอีกซอยนึงที่เขาวิ่งเป็นประจำเนี่ยที่มีสภาพปัญหาสภาพแย่มากๆเนี่ย
เหมือนกับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะค่ะก็น้ำก็ท่วมขังทั้งซอยเลยนะคะทั้งที่เป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็มีหอพักนักศึกษานี่เยอะมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออยู่ใกล้กับสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะติดกับทางรถไฟก็เลยร้องมาในรายการของเรานะคะว่ากรณีนี้นี่ไม่ทราบว่าทางสำนักงานเขตลาดกระบังนี่จะมีนโยบายในการจะปรับปรุงถนนเส้นนี้หรือเปล่านะคะก็เลยร้องมาในรายการให้ช่วยประสานด้วยนะคะซึ่งก็เมื่อเช้านี้เราติดต่อไปที่ท่านผู้อำนวยการเขตนะคะก็คือท่านศิลป์นิติธาดากุลนะคะท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะคะแต่พอดีว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านติดภารกิจนะคะท่านก็เลยจะมอบหมายนะคะในส่วนของหัวหน้าฝ่ายโยธาให้นะคะซึ่งก็คาดว่ายังไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะประสานไปแล้วถ้าเกิดว่าได้รับเราก็จะมาบอกในรายการเลยใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเมื่อเช้านี้เราประสานไปท่านก็ยินดีนะคะหัวหน้าฝ่ายก็ยินดีที่จะมาตอบคำถามให้นะคะตอนนี้อาจจะแบบติดภารกิจอยู่นะคะยังไม่รับโทรศัพท์นะคะยังไงตามทุกข่าวนะคะที่เราประสานไว้เราก็จะนำคำตอบมาให้กับทุกท่านนะคะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะในเมื่อยังไม่รับสายเราก็ไปดูตอนนี้ค้างอยู่2เรื่องนะคะในส่วนของสำนักงานเขตวังทองหลางนะคะท่านผอ.นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือลาดกระบังนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราต่อสายได้เมื่อไหร่เราก็จะแทรกเข้ามาในรายการค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่าได้นะคะคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดเกิดขึ้นที่จังหวัดสารคามมหาสารคามจริงๆ จังหวัดมหาสารคามนะใช่ไหมใช่ นะคะที่ตลาดสดนะคะเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามขายของไปเต้นแอโรบิกไปนะคะเขาบอกกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่เครียดด้วยคนขายมีความสุขคนซื้อก็มีความสุขอย่างน้อยอมยิ้มพอเราไปเห็นนะเราคงอมยิ้มนะแล้วรู้สึกมีความสุขไปชมคลิปพร้อมๆกันดูดีไหมคะค่ะเต้นสนุกเลยนะคะเต้นอยู่ตรงแผงผักแผงหมูเลยค่ะคือเหมือนกับว่าอะไรนะขายไปเต้นไปค่ะอาจจะเป็นตอนช่วงกลางวันก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะไปจ่ายตลาดตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะพอช่วงกลางวันว่างแล้วแบบบางทีแบบง่วงนอนหรือเปล่าแบบว่าหากิจกรรมมาทำสักหน่อยนะคะกับการเต้นแอโรบิกแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเข้าท่านะดีนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างนะเป็นนำร่องให้กับตลาดอื่นๆนะคะเพลงมันด้วยต่างหากเพลงมีครูเต้นด้วยครูสอนเต้นด้วยนะคะบนเหมือนกับปกติมันต้องมีเวทีเนาะใช่นี่ก็รู้สึกจะจัดเวทีเฉพาะสายกลางตลาดเลยกลางตลาดเลยแหมหรือไม่ก็แผงใดสักแผงหนึ่งขึ้นไปยืนเต้นบนแผงใดสักแผงหนึ่งถ้าเป็นของเทศบาลนะคะต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีของท่านนายกละแต่ถ้าสมมติเป็นตลาดเอกชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของตลาดนะที่ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นนะเพราะทุกวันนี้แหมเหตุการณ์นะมันเครียดนะสินค้าก็แพงอ๋อใช่อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันนะข้าวก็แพงนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้มีอะไรที่มันบันเทิงใจนะเห็นแล้วมันรู้สึกมีความสุขนะเสียงเพลงเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะของความสุขค่ะดีไม่ดีคนนอกจากคนขายเต้นมีความสุขแล้วคนซื้ออาจจะไปโยกด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูคลิปต่อค่ะเมื่อกี้ยังไม่หายสนุกเลยกิจกรรมดีๆนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราออกรายการแล้วเราก็เต้นด้วยได้ไหมเดี๋ยวจับพนักงานในฟ้าวันใหม่เต้นออกกำลังกายด้วยเลยดีกว่าเป็นความคึกคืนเวลาออกรายการนะสนุกสนานนะคะค่ะนะคะคุณน้องรู้สึกว่าเวลาต้องพักแล้วมั้ยก็เราหยุดกันในช่วงของเบรกแรกดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถนะคะติดต่อทางอีก2เขตได้นะคะเราก็จะเข้ามาในช่วงของเบรก2แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะสักครู่เดียวค่ะ